นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้ววันที่6กรกฎาคม2560อยู่กับป้อมปริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะมาย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะก็มีหลากหลายช่องทางนะคะเลือกได้ตามใจชอบตามสะดวกกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะอันนั้นเป็น HD นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชัน Channel 8ดูกันทุกวันอยู่แล้วนะคะไหนๆก็ดูแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเห็นมีคุณผู้ชมถามมานะว่าหาซื้อที่ไหนยังไงได้ติดต่อมาส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหาปอมนะมันจะได้ติดต่อกลับไปนะคะก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีแค่ USB เสียบกับทีวีนะคะเป็นช่อง HDMI แล้วก็มีในส่วนของตัวรีโมทนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งซีรีส์ทั้งหนังนะคะทั้งเทศไทยนะไทยนี่ดูทีวีดิจิตอลได้ครบทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวหนังต่างประเทศด้วยก็ดูได้ YouTube ขึ้นไปดูวันนี้ได้นะคะไม่กดไม่ยากเลยนะ HBO ก็มี ESPN ก็มีนะคะก็ไม่ต้องเสียรายเดือนนะคะที่แบบแพงๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังแบบพกพาไปไหนก็ได้นะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็ขอให้มีเน็ตอ่ะมีเน็ตแล้วก็มีช่องทีวีเสียบได้นะคะนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมทางRoku TVไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมดูได้หมดเลยนะทำเองได้หมดเป็นแบบ DIY อ่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือทางด้านของworldwideweb.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้นะคะการส่งข้อความตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ส่งเข้ามากันแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะพอลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นคำถามของเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ถึงจะโพสต์ได้ถ้าไม่เห็นของใครนี่แสดงว่าส่งผิดที่นะไม่รับทางอินบ็อกซ์นะคะเพราะประมองไม่เห็นนะหมายความว่าตอนที่อยู่ในรายการนะไม่รับทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะครบทุกช่องทางกลับมาที่เรื่องของการลงทุนเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเขาปิดนะเนื่องในวันชาติของเขาแต่เมื่อคืนนี้ก็พอมาวันที่5ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้เห็นตรงนี้เอาเริ่มที่อะไรก่อนดีเอาที่น้ำมันดีกว่านะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยนะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือเรารายงานกันมาทุกวันว่ามันขึ้นมาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8วันเต็มๆเมื่อวานนี้ร่วงรวดเดียวเลยค่ะ 4% กว่าๆนะราคาน้ำมันดิบนะประเด็นเนี่ยก็คือว่า 1. นะเรื่องแรกก็คือว่ามีรายงานการประชุมของ OPEC เนี่ยคือเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันเนี่ยบอกว่าเดือนนี้ส่งออกน้ำมันเพิ่มนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2รัสเซียปฏิเสธข้อเสนอลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมเอาเข้าไปนะก็เลยกดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาอย่างแรงนะ45ดอลลาร์13เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำเนี่ยเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานิดนึงนะคะบวกประมาณ 2.5 ดอลลาร์ก็จากความกังวลเรื่องของเกาหลีเหนือที่เขาทดสอบการยิงขีปนาวุธนะคะเห็นน้ำมันเห็นทองคำไปแล้วให้ดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นี่ค่ะก็ดาวโจนส์นะคะก็ได้รับแรงกดดันนะคะมาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของตัวน้ำมันนี่แหละนะหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องรายงานการประชุมเฟดนะคะเปิดเผยออกมานะคะว่าจะเริ่มปรับลดงบดุลเร็วๆนี้คือปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่ S&P แล้วก็ Nasdaq เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นเนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทีนี้มาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียกันดีกว่าว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเช้าวันนี้เปิดมามันมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างนะคะ
ก็ทางด้านของตัวนิเคอิญี่ปุ่นค่ะติดลบนะติดลบไป 0.37% สำหรับเช้าวันนี้นะคะตามด้วยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.06% หางเสงฮ่องกงค่ะติดลบไป 0.19% ค่ะแล้วก็ยังมีเวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 0.52% คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.18% นะคะแล้วก็เอาให้ดูทางด้านของอินโดนีเซียนิดนึงอินโดนีเซียเช้าวันนี้บวกนะบวกไป 0.2% แล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์ค่ะเช้านี้บวกไป 0.17% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.23% นี่คือเป็นภาพทั้งหมดของเช้าวันนี้นะในภูมิภาคเอเชียตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อเมื่อวานนี้แหมบวกไปเล็กน้อย 0.9 จุดเองนะคะก็เมื่อวานปิดดัชนีที่ 1,575.02 จุดลงตรง1575เป๊ะๆเลยแล้วก็สูงหายก็ที่1579วิ่งอยู่แค่นี้กันเหรอคะจะไม่คิดจะไปไหนกันหรอค่าเงินบาทเช้าวันนี้อ่อนมาเล็กน้อยนะ34.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาฟังทั้งหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยมาติดตามกันต่อว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าโอ้โหน้ำมันลงแรงมากเลยแรงจริงๆนะแล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการความขัดแย้งระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศอีกนะคะอ่ะท่านี้เช้าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราจะพบกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะจากบริษัททรัพย์ UOB KH ประเทศไทยเขาจะมองยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่แต่เห็นในต่างประเทศแล้วเนี่ยปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันเนี่ยไม่อำนวยกันจริงๆเลยนะอุตสาห์ขึ้นมา8วันเมื่อวานวันเดียวร่วงลงไป 4% กว่ากันเลยนะวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณกิตพลคะครับก็ต้องบอกว่ายังน่าจะเป็นสักการแกว่งกรอบแคบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสที่แกว่งฟื้นๆบวกแล้วจะปิดซึมลงเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงมีความเป็นไปได้ครับเนื่องจากทิศทางผลประกอบการไตรมาส2ที่จะออกมาเนี่ยน่าที่จะไม่ได้ดีมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวกลุ่มธนาคารซึ่งบางแห่งอาจจะต้องตั้งสำรองหนี้เอิร์ธด้วยหรือเปล่านะครับคือเอิร์ธเนี่ยไม่ได้ผิดนัดชำระธนาคารโดยตรงผิดนัดชำระหุ้นกู้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเวลาธนาคารเห็นลูกหนี้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือน้อยลงเนี่ยอาจจะต้องตั้งสำรองอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็คงเป็นแรงกดดันไปในส่วนของกลุ่มพลังงานนะครับก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่ปิดสิ้นไตรมาส2นะครับลดลงจากประมาณสิ้นไตรมาส1ประมาณ 12% เพราะฉะนั้นก็แปลว่าในกลุ่มนี้น่าจะต้องมีการบันทึกสต็อกลอสเข้ามาครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในกลุ่มนี้ถ้าดูแล้วลำพังเฉพาะ Core Profit เนี่ยดีขึ้นครับเพราะว่าการโอเปเรตต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่มันจะไปถูกลดทอนด้วยเรื่องของขาดทุนจากสต็อกน้ำมันเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิออกมาแล้วอาจจะดรอปจากไตรมาส1ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะเห็นตลาดเห็นนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการหรือว่ามีการปรับกำไรของพวกบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหลังการประกาศงบไตรมาส2ก็เป็นไปได้ครับตรงนี้ก็เลยเป็นอีกมุมนึงที่ตลาดระยะสั้นต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีข่าวดีมากนักแล้วก็อาจจะเจอเงินปัจจัยถ่วงจากเรื่องนี้นะครับในขณะที่ปัจจัยภายนอกราคาน้ำมันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ยูเอสดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อพวกสินทรัพย์เสี่ยงครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยมีอะไรดีเลยนะประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็เรามองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตนะครับยังคงอยู่ที่ 1,570 ถึง 1,585 ครับก็ยังน่าที่จะไม่ได้ไปไหนไกลมากนะครับก็คือจะทะลุขึ้นไปก็ยังไม่มีเรื่องที่จะผลักดันขนาดนั้นจะให้ลงไปแรงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะยังยากอยู่สักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าบนทิศทางของสภาพคล่องที่ยังค่อนข้างจะเยอะอยู่เนี่ยครับต้องบอกว่าเลยทำให้ตัวการลงทุนเองเงินในตลาดก็ยังไม่ได้มีทางเลือกมากนักครับที่จะไปไหนเพราะฉะนั้นในสถานแบบนี้ก็ต้องถือว่าเราจะเห็นตลาดหมุนตัวเล่นนะครับไปผักตัวนั้นขึ้นมาขายทางกำไรตัวนี้ลงไปก็แต่โดยภาพรวมออฟเซ็ตกันแล้วก็ดัชนีจะไม่ได้ไปไหนไกลมากครับค่ะก็นี่คือเป็นกรอบคือ1570ถึง1585ก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณนี้แล้วน้ำหนักส่วนใหญ่น่าจะค่อนไปทางฝั่งของการที่จะโดนแรงกดดันมากกว่าหรือเปล่าคะครับก็มองว่าถ้าเรามองภาพเนี่ยเราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะลงไป1550นะครับในภาพตรงจากนี้เนี่ยถึงช่วงการช่วงปลายเดือนได้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการประกาศงบกลุ่มพลังงานเนี่ยลบแต่ว่ามันเป็นลบที่คนมองเห็นล่วงหน้าจริงอาจจะไม่ได้น่าตกใจเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตลาดน่าจะรับรู้ไประดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าที่ตลาดยังไม่กล้าที่จะทำอะไรมากมายทั้งทางบวกทางลบเนี่ยตลาดรอดูงบกลุ่มแบงค์ครับเพราะว่างบกลุ่มแบงค์เนี่ยหนึ่งการตั้งสำรองจะมีขึ้นในหุ้นตัวไหนบ้างหรือเปล่านะครับกับอันที่สองก็คือทิศทางภาพรวมเนี่ย
ไตรมาส2มันเป็นช่วงที่ดรอปจากไตรมาส1อยู่แล้วแต่ว่าตลาดเห็นภาพนี้เนี่ยตลาดอยากจะดูครับว่าดรอปแล้วเนี่ยดรอปเยอะหรือเปล่าทิศทาง NPL เป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เราคิดว่าถ้าตลาดจะมีช่วงตกอกตกใจอะไรอีกครั้งนึงก็อาจจะเป็นในช่วงหลังงบกลุ่มธนาคารแต่ว่าหลังจากตรงนั้นแล้วความเสี่ยงใหม่ๆน่าจะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วจะต้องกลับมาดูตลาดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าจากนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงงบแบงก์ออกน่าจะเป็นทางการซึมลงครับโอ้ค่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัวไหนคะครับก็คุณแนะนำวันนี้จริงก็แนะนำมาสัก2วันได้แล้วแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ครับก็เป็นตัวโมโนนะครับถามว่าทำไมถึงชอบโมโนนะครับก็ต้องบอกว่าโมโนเองเป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวในปีนี้นะครับปีที่แล้วจริงก็ต้องบอกว่าเขาฟื้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อาจจะโชคร้ายสักนิดหน่อยนะครับปลายปีเราเจอช่วงมหาทุกข์ของคนไทยเข้าไปก็เลยทำให้ผลประกอบการในช่วงปลายปีเนี่ยซุดลงไปอีกรอบนึงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นผลประกอบการดีขึ้นมาต่อเนื่องแล้วปีนี้ด้วยภาพของเม็ดเงินโฆษณาที่มันโตขึ้นมานะครับเรตติ้งที่ดีขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาไม่เห็นมีรายการเด่นอะไรเหมือนกับThe Mask เลยนะครับไม่ได้มันอย่างนี้มันจะดีเหรอนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการที่ไม่มีรายการเด่นเลยนะครับแต่ก็ยังคงทำเรตติ้งได้ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแล้วไม่สวิงมากจากเรตติ้งด้วยเนี่ยก็เป็นข้อดีอีกแบบคือเราเริ่มถึงเวิร์กพอยต์เนี่ยบางทีต้องมานั่งลุ้นว่ารายการต่อไปจะดีหรือไม่ดีแต่ตัวนี้เนี่ยในเมื่อมันดีแบบเรื่อยๆมาเรียงๆแล้วดีโดยเชิงโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราค่อนข้างสบายใจได้ว่ามันจะไม่ผันผวนจนเกินไปนี่เขามีหนังใช่ไหมคะโมโนเนี่ยใช่ครับโมโนจะเป็นช่องที่ฉายภาพยนตร์ซึ่งแต่ละเรื่องที่เขามาเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เขาตกลงกับพวกสตูดิโอในฮอลลีวูดเอาไว้นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ทำสัญญากันไว้ซึ่งประมาณสัก18เดือนครับหลังจากภาพยนตร์เข้าโรงหนังไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาสู่การฉายตามช่องทีวีหรือว่าอาจจะไปบอสแคสผ่านช่องทางอื่นเช่นไปอินเทอร์เน็ตครับไปพวก IPTV แบบ Monomax อะไรพวกนี้ได้ครับอ๋อมันก็เลยแบบการเติบโตเขาเลยเรื่อยๆนะมันคงแล้วฐานต้นทุนเขาก็มั่นคงด้วยนะเพราะมันคือข้อดีก็คือต้นทุนนี่แหละครับเพราะถ้าเรามองว่าวันนี้มีช่องทีวีช่องไหนบ้างที่ฉายไปแล้ว 100% ของเวลาก็โมโนเนี่ยแหละครับถ้าเราดูในพวกที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยหลายคนทุกวันนี้ทำได้ก็คือรันแค่ 70% first runเพราะต้นทุนโปรดักชันแพงมากนะครับแต่ว่าโมโนเนี่ยเฮ้ยต้องมองว่าเขารันที่ 100% ได้ด้วยคอสระดับนี้แล้วเนี่ยแปลว่าจากนี้ไปถ้ามันดีขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เจอคอสที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็น่าจะเห็นตัวเลขที่มันลงมาที่กำไรเนี่ยได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าปีนี้เป็นจุดของการเริ่มฟื้นตัวครับไตรมาส2อาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีภาพยนตร์ที่ทำตอนไตรมาส1แล้วมันไม่ค่อยดีนะครับคือโอเวอร์ไซต์ทลายพุงนะครับคนบอกว่าหนังดีมากนะแต่ว่าไม่ทำเงินนะครับเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยช่วงไตรมาส1จะยังไม่เห็นผลกระทบเท่าไหร่แต่ไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีคอสครับที่เข้ามาในไตรมาสนี้อาจจะเป็นตัวมาถอนความดีของกำไรปกติได้ครับอ๋อทีนี้เมื่อวานนี้คือจริงๆที่คุณกิตพลบอกว่าแนะนำมาแล้วเนี่ย 2-3 วันเนี่ยมันก็ขึ้นมาทุกวันเลยนะช้าไปมั้ยเนี่ยตอนนี้ 3.80 บาทแล้วเนี่ยครับก็มองว่าถ้าดูแล้วก็ต้องบอกว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยก็ดูสวยขึ้นมาพอสมควรนะครับต้องบอกว่าหนึ่งก็คือถ้ามาดูแล้วการผ่านบริเวณ 3.70 บาทต้นๆขึ้นมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของการที่เรียกว่าผ่านแนวต้านในระดับที่มีในสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเหมือนกันนะครับคือถ้าใครไปลองดูจะเห็นว่าในภาพตรงนี้ในการผ่านบริเวณ 3.70 ขึ้นมามันทำให้ภาพเป็นลักษณะของการเบรกที่น่าจะมีโมเมนตัมในการไประดับพอสมควรนะครับคือประมาณสัก 30-40 สตางค์จากบริเวณ 3.70 เลยก็แปลว่าแนวต้านแถวบริเวณ4 บาทต้นๆรอบนี้ยังไงเนี่ยน่าจะได้กลับไปได้เห็นเพียงแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยมันอาจจะเจอพูลแบ็คหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราดูโวลุ่มที่เบรกขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยในลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ในเชิงกลยุทธ์จำเป็นจะต้องวางกลยุทธ์ในเชิงของการเสี่ยงซื้อหรือว่าเป็น follow buy ตามจากระดับตัวนี้แล้วก็ลุ้นการทดสอบ4บาทต้นๆแทนครับก็คือว่าณจุดนี้เดี๋ยวขอดูดิว่าราคาที่เตรียมจะเปิดนะคะของตัวโมโนนะคือเมื่อวานปิด 3.80 บาทแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงของ ATO ก็ซึ่งหน้าอ้าวไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเน็ตเนี่ยอย่ามาเกียกแกล้งกันตรงนี้สิโมโนเนี่ยรับตรงนี้ได้เลยไหมอะคะคือเตรียมจะเปิดใน 3.82 เนี่ยค่ะครับก็อาจจะต้องเสี่ยงรับที่ตรงนี้ครับเพราะถ้าต้นทุนไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าดูแล้วช่วงสั้นอาจจะมาเจอแถวแนวต้านแถว 3.82 3.84 แล้วก็แนวรับประมาณ 3.76 แต่จะเห็นว่าในโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่แคบต้องไม่ได้น่ากลัวนะครับและสภาพแบบนี้อาจจะต้องยอมเสี่ยงฟอลโลว์บายแล้วก็ทนแรงส
วิงเนี่ยนะประมาณสัก4ช่องเนี่ยครับโอเคงั้นลองดูนะคุณผู้ชมแนวต้านแรก4บาทก่อนแต่ถ้าผ่านต่อไปได้มองไปเท่าไหร่คะครับเราก็มองที่บริเวณแถว4บาทถึง4บาท10ตัวนั้นจะเป็นโซนที่ใครที่จะทำกำไรระยะสั้นก็อาจจะต้องไปแบ่งเทคในจังหวะนั้นครับโอเคทีนี้ดูเซ็ต50ซีรีส์ยูได้ไหมคะS50U17 คุณผู้ชมก็ชอบถามมาไม่รู้คนท่านที่ถามมาเข้ามาหรือยังจะยังไงเข้ามาด้วยนะณจุดนี้เนี่ย 990.40 จุดเปิดมา 990.50 จุดเอายังไงต่อดีทิศทางวันนี้อะไรอ่ะยิ่งก็เหมือนจะลงไหลลง 990.30 จุดแล้วโอเคฮะก็ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าตรงนี้จะเล่นลำบากสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าถามว่าการเล่นฟิวเจอร์ในจังหวะที่ตลาดไม่ได้มีเทรนด์คือดักมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโดยปกติแล้วในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นเบสิสของตัวของทางด้านเซ็ต50กับทางด้านของตัวฟิวเจอร์เนี่ยเริ่มแคบกลับเข้ามาซึ่งจะเห็นว่าพอมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็แทบจะเรียกว่าเพราะฉะนั้นแล้วในขณะที่ดัชนีเองก็ไม่ได้แกว่งเยอะมากในลักษณะแบบนี้การเข้ามาเล่นฟิวเจอร์จะค่อนข้างเสียเปรียบมาร์เก็ตเมกเกอร์หรือว่าจะค่อนข้างเสียเปรียบผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่คอนโทรลตลาดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ตลาดไม่ได้มีเทรนด์มากเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าสนใจในการลงทุนตัวด้านฟิวเจอร์สักเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากจะเล่นเป็นลักษณะของกลยุทธ์ที่เรียกว่าถ้าลงแรงแล้วเนี่ยรอที่จะเปิดลองมากกว่าครับโดยเนื่องจากว่าเรามองตลาดที่แถวบนโซนแถวบริเวณ1550ถ้าตีเป็นเซต50เนี่ยคร่าวๆจะตกอยู่ในโซนประมาณบริเวณ980-985ครับในโซนนั้นถ้าลงมาถึงเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่เราจะเสี่ยงเปิดลองครับอืมค่ะซึ่งถ้าเกิดมองในแง่ของช็อต990ลงมา985ก็ประมาณ9จุดเอ้ยไม่ใช่5จุด5จุดแล้วสมมุติใครแบบสัก5จุดก็สนใจด้วยเหมือนกันได้มั้ยพอไหวพอไหวไหมคะครับได้ครับแต่ว่าถ้าเราสนใจก็คือเราไม่อยากจะเสี่ยงเปิดช็อตตัวนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าตลาดระหว่างวันบางทีมันจะออกหน้ากันในช่วงเวลาท้ายๆเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกในสัตว์ที่ว่าถ้าถอยลงมาถึงเนี่ยเราเปิดโพซิชันแต่ถ้าไม่ถอยเราอยากไม่เข้าโซนที่เราอยากได้เราไม่เล่นมากกว่าครับค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นั่งดูมันก็นิ่งอยู่แค่อย่างเงี้ยนิ่งมากเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นอะไรนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่ของการระหว่างวันตรงนี้เนี่ยเบสิสบางทีมันจะแคบหรือมันจะสวิงไม่ได้เป็นไปตามเซ็ต50สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตลาดในช่วงที่แคบมากๆอย่างนี้เนี่ยจะค่อนข้างถูกคอนโทรลได้ด้วยคนที่มีอำนาจเงินที่ใหญ่กว่าหรือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดฟิวเจอร์นั้นแล้วสามนี้ช่วงนี้เล่นฟิวเจอร์จะค่อนข้างเสียเปรียบครับค่ะนี่คุณกิตพลย้ำหลายรอบแล้วนะคุณผู้ชมใครที่จะเล่นฟิวเจอร์รอดีกว่านะคะเพราะว่าเล่นเข้าไปก็เสียเปรียบเพราะว่ามันแคบมากๆเลยแล้วก็ถ้าจะเล่นเนี่ยรอให้มันลงมาที่980 985ก็180แล้วก็รอเปิดลองไปนะคะถ้าเปิดลองในจุดนั้นต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะครับในจุดนั้นเนี่ยจังหวะที่ตลาดดีกลับมาจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่เรน992จุดครับแล้วก็ขณะเดียวกันในจุดที่เราอาจจะต้องคัทลอสว่าผิดทางหรือว่าเปลี่ยนภาพไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็คือบริเวณที่หลุด976จุดครับโอเคหลุด976ก็ปิดสถานะคัทลอสไปเลยนะคะทีนี้กลับมาในส่วนของขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะลุยถามคำถามกันนะคะคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดบอกว่ามารอแต่เช้าแล้วนะคะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณนริศสวัสดีคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณแจนวรวรรณคุณมนทนคุณปังคุงคุณเปิดโลกมงคลณชาลีติประสิทธิ์ที่ลาโพมั่งมีสีสุขกันทุกๆท่านครับคุณมาลีนะคะคุณพรทิพย์คุณมัทรสคุณจริยาคุณมิตรนะคะคุณมิตรมาแล้วโอเคตอนนี้ก็คำถามก็มาเพียบแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งทยอยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะส่งทางด้าน SMS ก็ได้หรือว่าจะส่งทางด้านในแฟนเพจก็ได้นะคะตอนนี้ก็พยายามจะไล่จดอยู่นะมาคุณพัชรนันท์ก็มาด้วยนะคะคุณกิตพลเราเริ่มถามคำถามเลยนะเซเป้ค่ะยังไม่มีเมื่อวานนี้ไปที่26.50พอรับไหวไหมคะโอเคครับก็ต้องบอกว่ากลายเป็นตัวหนึ่งที่
ปรับขึ้นมาในก้อนนั้นดีแล้วก็อาจจะสวนเครื่องดื่มตัวอื่นนะครับต้องบอกว่าบนทิศทางของเซเป้ที่เรามองก็คือเรามองเห็นภาพของการฟื้นตัวของผลประกอบการที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูกำไรไปดูกำไรสุทธิอาจจะรู้สึกว่ามันโตไม่ค่อยเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรที่เป็นรายการพิเศษเข้ามาแต่ถ้าเป็นมองเฉพาะ core profit อย่างเดียวเนี่ยต้องถือว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมาพอสมควรครับทีนี้ในเรื่องของตัวราคาเหมาะสมทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับเราทำเอาไว้ที่เพิร์ลเซเป้เราทำด้วยนะครับเราทำไว้ที่เท่าไหร่คะเห็นครับไม่เจอไปไหนแล้วเนี่ย ถ้างั้นรับได้ไหมเนี่ยอยากรับก่อนเดี๋ยวระหว่างที่กวาดตามองนะครับก็มาดูไปก่อนว่าถ้าดูแล้วก็ต้องถือว่าน่าสนใจนะครับว่าด้วยปริมาณการซื้อขายหรือวอลุ่มที่ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเป็นวอลุ่มซื้อที่ดูค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่เบรกผ่านบริเวณ25บาทขึ้นมาเนี่ยทำให้แนวโน้มของหุ้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยซึ่งจริงๆถ้าดูในภาพที่ไกลขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยในรอบที่ลงไปแถว22บาทนะครับที่ต้องบอกว่าบนสัญญาณทางนี้หลายตัวนี้แล้วมันเริ่มเกิดเป็นเดเวอร์เจนเป็นบูลิชเดเวอร์เจนแล้วนะครับต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้อย่างน้อยๆสถานเบาเนี่ยน่าจะลุ้นการเก่งกำไรของการฟื้นตัวราคาได้ในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับถ้ามาดูแล้วแนวต้านสำคัญสำคัญของการฟื้นตัวรอบนี้เลยนะครับเราเป็นจุดที่ไปตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องใกล้ๆ30บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าวางคลื่นการลงทุนโดยให้จุด stop loss ที่25.50 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาก็คือในบริเวณแถวๆนี้ครับหาจังหวะตั้งรับคัท loss ที่25.50 บาทแล้วก็เป็นการเล่นลุ้นการทดสอบบริเวณ30บาทครับโอเคถ้าเตรียมจะเปิด26.75 บาทนะคะสำหรับในส่วนตัวของเซเป้เราเห็นแล้วฮะก็ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่เราทำไว้อยู่ที่33.50 บาทครับอ๋อใกล้แล้วเนาะก็ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ดูภาพแล้วเนี่ยที่เป็น32บาทจะเป็นแนวต้านที่แข็งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วโอกาสที่จะถ้าโชคดีนะครับธุรกิจฟื้นตัวได้ตามภาพของการวิเคราะห์ทางพื้นฐานจริงๆเนี่ยแถวบริเวณ32บาทยังไง เป็นจุดที่ควรจะหาจังหวะเทคโปรฟิตครับอ๋อคุณจิตพลตอนนี้ที่หลังระหว่างที่เราคุยกันอยู่นะไอ้ตัว Set 50ที่เป็นฟิวเจอร์ลงไป988แล้วอะ988.7.6 เมื่อกี้น่ากลัวมากลงมาสักคือจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าใครเราไปดูเราถ้าเราไปดูบางทีเราไปดูเบสิสเองระหว่างที่เราใช้พวกเซ็ต50คอนสมมติใครดูแล้วชอบเอาไปลบกันนะครับระหว่างเซ็ต50กับเซ็ต50คอนบางทีเวลาเราใช้การลบปกติเนี่ยมันจะลบเฉพาะราคาปิดซึ่งเราก็จะเห็นรู้สึกบางทีเหมือนกับมันไม่ได้สวิงเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดู intraday ที่เกิดขึ้นใน time frame ที่มันเล็กลงมาเนี่ยบางทีจะกลายเป็นว่าระหว่างวันมันฉีกกันแบบใช้ได้แล้วบางทีมันสวนกันให้เราเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นในเรื่องของตัวการเปิดที่สั้นลงมากว่าวันเนี่ยสิ่งที่ดูอาจจะต้องดูในเรื่องของตัว basis ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันแล้วหาว่าจังหวะไหนที่มันฉีกไปกว้างถึงระดับหนึ่งแล้วถึงน่าจะเปิด position ในทิศทางสั้นๆตรงนั้นเอาประมาณสัก 5.7 จุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ครับแต่ตรงนั้นอาจจะต้องบอกว่ามันจะเป็นระดับ time frame ที่อาจจะต้องเฝ้าเองได้แล้วก็พอที่จะเข้าใจคอนเซปต์นี้ครับอันนี้ basis มันติดลบไป 7.1 นะอันนี้คือฉีกกว้างแล้วกว้างจริงๆนะเนี่ยคืออ่ะสมมุติขอเป็นความรู้นิดนึงสมมุติว่าติดลบไป 7.1 นะคะตัวเบสิสแล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเข้าไปเปิดในส่วนของโพซิชั่นฝั่งไหนฝั่งรองหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะครับค่ะเพราะตอนนี้มันประมาณ989ละ989ในส่วนของซีรีส์ยู 989.1 แล้วเบสิสติดลบไป7โอเคเดี๋ยวสักครู่นะค่ะคือจะได้เป็นความรู้กันไปด้วยนะคุณผู้ชมว่ามันจะต้องทำยังไงในลักษณะนี้ขอใช้เวลานิดนึงคุณกิตพลหาไวๆด้วยลบ50.7ค่ะโอเคครับสมมุติถ้าเราทำในเดย์นะครับถ้าเราทำในเดย์เราก็จะเห็นว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเซต50คอนเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเซต50
ที่เป็นตัวฟิวเจอร์นี่อยู่ประมาณ20จุดเลยนะครับถ้าย้อนไปช่วงปลายปีก่อนนู้นแต่เรามาดูช่วงหลังจะเห็นว่าแล้วช่วงหลังๆเนี่ยไม่กี่วันก่อนเนี่ยตัวสเปรดตัวนี้จะห่างกันอยู่ประมาณที่4กลางๆถึงประมาณไม่เกิน6จุดนะครับถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมแต่ว่าถ้าเราลองไปดูในไทม์เฟรมที่เป็นเดย์ค่ะเนี่ยเดย์เปิดเดย์ละโอเคฮะถ้าไปดูจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วันนี้ห่างกันพอสมควรนะครับต้องบอกว่ามันมีจุดที่มันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของ1อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวโน้มสำคัญได้กับอันที่2ก็คือถ้ามาดูแล้วในช่วงเพิ่งเป็นซีรีส์ใหม่ตัวนี้ด้วยโอเคค่ะจาก MIU โอเคเดี๋ยวนะฮะอาจจะต้องใช้ตัวอย่าให้คุณผู้ชมตอนนี้ลองคุยเรื่อง security feature นะคะถ้าเราดูในช่วงก่อนที่จะหมดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีแล้วในระหว่างวันถ้าดูที่ทำเฟรมประมาณสักสักประมาณ60นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าสเปรดที่มันกว้างมากๆของระหว่าง intraday เนี่ยจะอยู่ในสมประมาณ5ถึง7ก็แปลว่าบนเนื้อสัตว์ที่อยู่บริเวณโซนที่ห่างกัน5ถึง7เนี่ยเป็นจุดที่เราอาจจะเสี่ยงเปิด positionเนี่ยน่าจะได้จุดที่ดีกว่าฮะก็คือถ้าจะเลือกเปิดโทรชั่นเดี๋ยวนะฮะโอเคฮะถ้าห่างกันประมาณสักแถว7 5ถึง7จุดเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าเราเลือกที่จะเปิดตัวลองในตัวของท่านฟิวเจอร์เนี่ยจะเป็นจุดที่เราได้เปรียบมากกว่าโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็1575.15จุดนะคะบวกไป 0.13 จุดหรือว่า 0.02% วันนี้เนี่ยให้แนวรับไว้นะคะที่1570แนวต้าน1585นะคะหุ้นแนะนำวันนี้โมโนค่ะโมโนนะคะก็รับประมาณตรงนี้ได้เลยแต่อันนี้คือเป็นเสี่ยงแบบ follow by ขึ้นไปนะคะแนวต้านให้ต้านอันแรก4บาทแล้วก็ต้านถัดไป4บาท10นะคะมาต่อกันเมื่อกี้เซเป้ไปแล้ว KKP ค่ะ KKP ยังไม่มีค่ะตอนนี้70บาท25สตางค์รับได้ไหมคะฮัลโหลครับยังอยู่70บาทแล้วอ่ะได้ยินใช่ไหมคะตัวไหนนะครับ KKP ค่ะเกียรตินาคินค่ะธนาคารเกียรตินาคินครับโอเคฮะเมื่อวานจะเห็นว่าเมื่อวานแบงก์ขนาดกลางลงมาแรงนะครับเพราะว่าเรื่องที่รัฐบาลพยายามจะคุมสินเชื่อรายย่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีคนที่กระทบมากกว่าแบงก์ใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นพวกนอนแบงก์พวกบัตรเครดิตรวมทั้งพวกที่เป็นแบงก์ขนาดกลางฮะที่มีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อพวกนี้หรือว่ามีรายได้พวกนี้ที่เป็นส่วนที่มีในขันนะครับทีนี้ตัวของทางด้านรอบต่อไปเนี่ยเรามองว่าธนาคารขนาดใหญ่น่าจะดูเด่นกว่านะครับเพราะจริงๆถ้าเราชอบเนี่ยเราอาจจะอยากไปหาจังหวะซื้อตัวของทางด้าน SCB มากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวของ KKP เนี่ยในทางต้องบอกว่าตัวนี้เพิ่นว่าอนาลิสต์ทางพื้นฐานเราไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเราดูคอนเซนแซสจะเห็นราคาเหมาะสมอยู่ในโซนประมาณแถวๆ70บาทไม่เกินกลางๆครับเพราะถ้าแถวนี้ก็ถือว่าอาจจะเริ่มอัพไซด์เหลือไม่ได้เยอะมากนักแล้วถ้าน่าสนใจก็จะเป็นในเชิงของการที่มองในเรื่องของยิวที่น่าจะสูงมากกว่าครับก็ราคาที่ถอยลงมาในโซนประมาณแถวๆบริเวณ69-70บาทจะเป็นจุดที่ดูค่อนข้างน่าสนใจในการที่จะซื้อเก่งกำไรนะครับโดยมีแนวต้านที่บริเวณ72บาทครับ72บาทโอเคก็รับ69ถึง70นะแล้วก็แนวต้าน72บาทซิงเกอร์ค่ะซิงเกอร์จะเก่งกำไรระยะสั้นตอนนี้12บาท10รับได้ไหมคะซิงเกอร์ดูน่าสนใจครับที่น่าสนใจเพราะว่าไตรมาส1ถ้าไปดูแล้วช่วงที่เขาถล่มลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าไตรมาส1ช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือซิงเกอร์เนี่ยถูกเก่งกำไรขึ้นมาตามกลุ่มเจมาร์ทนะครับซึ่งกลุ่มเจมาร์ทต้องบอกว่าภาพของช่วงไตรมาส4ไตรมาส1มันดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนไตรมาสปลายปีมันมีพวกโครงการกระตุ้นเรื่องของช่วยชาตินะครับจนกระทั่งถึงไตรมาส1ก็เป็นช่วงที่การขายมือถือขายอะไรเนี่ยดีหมดเลย
ก็เลยทำให้หุ้นเจมาร์ทเลยกับกลุ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ซิงเกอร์เนี่ยก็พลอยฟ้าพลอยฝนขึ้นมาเขาแต่จริงๆแล้วซิงเกอร์มีเรื่องของการกวาดบ้านการปรับนโยบายบางอย่างนะครับในเรื่องของการบัญชีในเรื่องของการตั้งสำรองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไตรมาส1เนี่ยงบออกมาขาดทุนซึ่งตลาดไม่ได้เตรียมใจเอาไว้นะจริงๆคือตลาดไม่ได้ศึกษามากกว่าถ้าใครศึกษาจะเข้าใจว่าไตรมาส1ที่ขาดทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นมันก็เลยลงมาแรงมากครับจากบริเวณแถว14 15บาทลงมาต่ำสุดที่10บาทเลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยครับภาพของการปรับมันค่อนข้างจะเห็นผลไปแล้วในช่วงไตรมาส1นั้นถึงนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีภาพของเซอร์ไพรส์ที่มันดูน่ากังวลนั้นในราคาแถว12บาท10ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่กลับมาดูน่าสนใจอีกครั้งนึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นจุดที่เราก็นั่งได้เปรียบไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนที่อยู่ในช่วงก่อนหน้าด้วยครับก็มองว่าน่าสนใจครับโดยต้องบอกว่าถ้าภาพงบไม่ได้เจออะไรเซอร์ไพรส์แล้วฟื้นตัวได้จริงเนี่ยจุดที่เราลุ้นได้เนี่ยลุ้นได้ถึงบริเวณ13.50 ถึง14บาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่ดูน่าสนใจฮะโอเคก็คือรับตรงนี้ได้ใช่ครับถ้าเอาก็คือต้องแถวตรงนี้เลยครับค่ะแล้วจุดที่จะหนีคัทลอสมีเผื่อตั้งไว้มั้ยคะครับคัทลอสของตัวซิงเกอร์จะอยู่ที่บริเวณ11บาท70ครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไป12.40ขึ้นไปได้ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เราได้เห็นการทดสอบบริเวณแถวโซน13.50ถึง14บาทครับค่ะTTTGC ค่ะต้นทุน68.75 บาทถ้ารอขายรอบนี้ได้ไหมหรือว่าควรจะถือต่อไป68.75 68บาทกว่าเลยครับค่ะตอนนี้69.50อาจจะอึดอัดนิดนึงครับเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ปิโตรเคมีจะดีนะครับเพียงแต่ว่า PTTGC ในช่วงสั้นๆไตรมาส2งบจะไม่ค่อยดีค่ะนะครับไตรมาส2มีการปิดชัตดาวน์ในเรื่องของตัวโรงกลั่นหรือว่ายูนิตในเรื่องของการผลิตไปเพราะฉะนั้นจริงกลยุทธ์ที่เราคุยกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าสถาบันที่เราไปรถโชว์มาเนี่ยก็คือเราบอกว่าไอ้งบไตรมาส2ถ้ามันไม่ดีแล้วลงแรงเรารอซื้อค่ะแต่ทีนี้ปัญหาคือตอนนี้งบยังไม่ออกนะครับแล้วราคาลงมาแล้วทุนก็น่าจะอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงพอสมควรเนี่ยจะวางกลยุทธ์การลงทุนให้ก็น่าจะยากครับว่าเอ๊ะตกลงอย่างนี้แล้วจะเจอดาวไซด์ได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลงทุนระยะไกลหรือยาวเนี่ยคงไม่ได้กังวลครับก็คือถ้าเกิดสมมติโชคร้ายลงมาต่ำหลุด68จริงๆตรงนั้นเรามองว่าจะเป็นจุดที่สามารถซื้อสะสมได้อีกรอบหนึ่งเพราะปีนี้เป็นปีที่กลุ่มปิโตรเคมีโดยภาพรวมจะค่อนข้างเด่นจริงๆครับแล้วก็เด่นกว่าในกลุ่มของพลังงานต้นน้ำก็น้ำมากอย่างไรก็ตามถ้าเป็นคนลงทุนระยะสั้นไม่อยากจะเบสกับงบแต่มาสองที่ไม่ดีก็อาจจะหาจังหวะหนีตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปรอจังหวะสะสมอีกทีหลังงบแต่มาสองครับค่ะแล้วแต่นะลองเลือกดูนะคะคุณผู้ชมโฮมโปรยังไม่มีค่ะตอนนี้9.60 บาทคือหุ้นบางตัวเนี่ยมันจะมีความยากตรงที่ว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของตัวฤดูกาลด้วยนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยค้าปลีกที่เกี่ยวกับสุขก่อสร้าง2ตัวก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับคือตัวของทางด้านโฮมโปรกับตัวของทางด้านglobal ก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังโฮมโปรมันอาจจะ outstanding global เพราะว่าราคาเหล็กช่วงหลังผันผวนนะครับในมาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเหล็กลงก็น่าจะเยอะเพราะฉะนั้น global ซึ่งขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็มีพวกเหล็กด้วยเนี่ยอาจจะเจอ stock loss ก็เลยทำให้ราคา global เนี่ยไปไหนไม่ค่อยเป็นนะครับในเรื่องของตัวโฮมโปรเองราคาจริงๆแล้วพอเข้าสู่ช่วงประมาณแถวไตรมาส3มันจะค่อนข้างเป็น low season ที่ไม่ค่อยดีครับก็คือถึงแม้งบไตรมาส2เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเด่นงบไตรมาส3ก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีจุดที่ดีมากนักเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่จะแต่งบ้านจะทำอะไรกันเนี่ยถ้าไปดูกำลังการความสามารถของการบริโภคกำลังซื้อเนี่ยมันจะกลับมาประมาณไตรมาส4หลังจากเก็บเกี่ยวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองโฮมโปรคืออาจจะเป็นลักษณะของทยอยสะสมได้ครับแต่ว่าหุ้นพักฐานค่อนข้างจะยาวแล้วก็แกว่งออกข้างแบบนี้เนี่ยถ้ามาดูภาพทางด้านปัจจัยพื้นฐานปีนี้อาจจะไม่ได้มีจุดที่กระตุ้นในเรื่องของกำลังซื้อหนักๆซึ่งถ้าจะมีก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคาข้าวแล้วก็กำลังซื้อที่จะกลับมาในช่วงไตรมาส4เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จะอยู่กลางๆปีก็ต้องบอกว่าอาจจะผ่านช่วงไตรมาส3ที่มันซอฟต์เซ็ตหนึ่งก็ถือได้แต่มันอาจจะอึดอัดครับต่อมาค่ะกันกุลต้นทุน5.13 บาทตอนนี้3.96 บาทลงมาตลอดเลยต้นทุนเท่าไหร่นะครับ5.13 บาทโอเคครับก็เหนื่อยสักนิดนึงครับเพราะว่าต้องบอกว่าที่ลงมาแรงๆเมื่อสักมันจะมี2ช็อตนะครับช็อตที่1ก็คือช็อตที่ลงจากบริเวณ4.50 บาทช็อตที่2ก็คือประมาณ2วันที่ผ่านมาครับช็อต4.50 บาทตรงนั้นเนี่ยลงเพราะว่ามีการขายหุ้นให้กับทางด้านของมีการขายหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับให้กับทางด้านกองทุนในประเทศนะครับก็คือ BBLAM กับ SCBAM แต่ทีนี้ที่ขายให้ BBLAM เนี่ยเข้าใจว่าเป็น
กองรวมแต่ว่า SCBAM เนี่ยน่าจะเป็นกองทุน private fund ของ investor นะครับที่เป็นรายบุคคลนั้นจริงหลังจากได้หุ้นไปก็น่าจะมีการขายออกมาในกระดานก็เลยกดดันให้หุ้นลงมาแถวประมาณ4บาทนะครับแต่ทีนี้ช็อตที่ลงมาแรงจนหลุด4บาทอย่างโดยเฉพาะเมื่อวานนี่เกิดเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องประเด็นข่าวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานจะมีข่าวสื่อประเทศญี่ปุ่นรายงานการประชุมหรือว่ามีข้อถกเถียงกันในการประชุมของทางด้านองค์กรหนึ่งในญี่ปุ่นที่เรียกว่าเมตินะครับเมตินี่คือถ้าแปลเป็นไทยน่าจะแปลได้ว่ากระทรวง อุตสาหกรรมการกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าและอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมกระทรวงนี้บางทีพวกแกจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างนะครับการลงทุนต่างประเทศหรือสมมตินักทุนไปลงทุนทำพวกลงไฟฟ้าจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่จะจ่ายผลตอบแทนแอดเดอร์หรือจะเป็นอะไรเท่าไหร่ฟีดอินไทป์เท่าไหร่เนี่ยหน่วยงานนี้เป็นคนดูแลนะครับหน่วยงานนี้คุยกันว่าเอ้ยมันเราอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของลงไฟฟ้าทดแทนใหม่เพราะว่ามันเป็นภาระกับประชาชนคือแพงแล้วค่าไฟก็แพงตามไปด้วยเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ก็น่าจะแรงระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ะจากนี้ไปจะเริ่มทยอยลดการสร้างงานทดแทนหรือเปล่าก็เลยทำให้คนกลัวครับว่าคนที่ไปลงทุนทำโครงการในญี่ปุ่นไอ้โครงการที่ทำไปแล้วคงไม่มีปัญหาแต่โครงการที่ยังไม่จ่ายไฟยังไม่ได้อนุมัติอะไรพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นโครงการที่สะดุดได้ครับก็เลยทำให้เมื่อวานหุ้นหลายตัวในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะถอยหรืออาจจะปรับตัวลดลงมานะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นมันจะเหมือนไทยคือเวลามีข่าวทำนองนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณมากกว่าในไทยบางทีข่าวพวกนี้เป็นข่าวที่บางทีหยิบมาคุยกันหาลือแต่ว่าของทางนั้นเนี่ยเวลามันเห็นข่าวนี้ปุ๊บมันมักจะมีนัยยะของความแรงในระดับหนึ่งครับก็เลยทำให้ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าถ้าติดแล้วยังทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่ถูกก็อาจจะรอติดตามประเด็นพวกนี้แล้วก็ทิศทางของบริษัทที่จะไปต่อไปก่อนครับว่าจะไปในประเทศหรือต่างประเทศงั้นถือรอก็รวมทั้งหมดทั้งพลังงานทดแทนทั้งหมดช่วงนี้ใครไม่มีชะลอไปก่อนนะครับส่วนใครที่มีอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมาปรับพอร์ตกันยังไงครับค่ะรอดูก่อนเนาะให้เรื่องมันจบก่อนงั้นก็ต้องทนถือไปก่อนเนาะต้นทุนตั้ง5บาทเนี่ยนะคะETE ค่ะต้นทุน4บาท32ตอนนี้3บาท86โอเค ETE นะครับค่ะ Eastern Technical Engineering ครับETE เองช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเก่งกำไรในเรื่องของประเด็นว่าเอ๊ะไปยื่นที่จะทำพวกโรงไฟฟ้ากับเขาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าก็ไม่ได้ครับราคาหุ้นก็เลยซบลงมานะครับช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของประกาศผลประกอบการก็ต้องยอมรับเพราะตัวนี้เราไม่ได้มี analysis cover เลยไม่แน่ใจว่าผลประกอบการจะออกมาในโทนไหนนะครับถ้าดูภาพทางด้านเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยครับเพราะจริงๆมันไม่ควรจะหลุดบริเวณแถว3บาท90คือการดีดผ่านแนวต้านทางลงไปแล้วเนี่ยนะครับทำพงข้างเป็นเหมือนดับเบิลบอททอมแล้วขึ้นไปเนี่ยถอยกลับมาอีกทีมันไม่ควรจะหลุดแถว4บาทลงมาปรากฏว่าหลุดลงมาแสดงความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวางกลยุทธ์ยากสักนิดครับอย่างน้อยตรงนี้ต้องไม่ซื้อเพิ่มหรือไม่ทำอะไรเพิ่มเพราะว่าสัญญาณอย่างน้อยสุดก็คือเป็นการยืดเยื้อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันช่วงนี้เตือนนิดนึงครับว่าไทยที่เก่งกำไรหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่คาดการงบไม่ค่อยได้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเราเข้าสู่ช่วงใกล้งบแล้วนะครับบางทีเราอาจจะวางแผนกลยุทธ์การเทรดทางเทคนิคแต่พอมีตัวแปรภายนอกที่เป็นในเรื่องของตัวอีเวนต์ที่เป็นงบเข้ามาอย่างนี้เนี่ยบางทีเราเจอหมัดน็อกเข้าไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามองภาพไม่ค่อยสวยครับสำหรับ ETE ต้องบอกว่าน่าจะเสียเวลาในการแกว่งตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับงั้นตรงนี้ถ้าไม่มีถ้าจะหาจุดถัวยังไงเนี่ยรอก่อนนะครับแล้วก็ใครไม่มีก็ยังไม่เกิดสัญญาณบวกในการที่จะเข้าเก็งกำไรครับค่ะงั้นก็ยังไม่มีเพิ่งเข้าแต่ถ้าต้นมีแล้วต้นทุนตั้ง4บาท32ต้องรอทีนี้ถ้าติดต้นทุน4บาทผมยังมองว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ความเสี่ยงก็คือว่าการหลุด4บาท3บาท90กลับลงมาตรงนี้เนี่ยมันมีโมเมนตัมในการที่จะถอยกลับลงไปบริเวณแถว3บาท60ได้ใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปรอประเมินแถวจุดนั้นครับว่าถ้าเห็นตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่ด้วยค่อยดูน่าสนใจในการกลับเข้ามาซื้อครับค่ะณระหว่างที่เราคุยอยู่นี้เซตอินเด็กซ์นั้นมาแตะ1571เรียบร้อยแล้วนะคะถ้า1570รับไม่อยู่มีโอกาสจะลงต่อหรือเปล่าคะแต่น่าจะรับอยู่เนาะ1570ลงมา1572แล้วต้องบอกว่า157ที่เราคุยกันก็คือกรอบในการแกว่งนะครับแต่ว่าในรอบนี้ที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าน่าจะเป็นการซึมลงไปหา1550ในช่วงจากนี้จนถึงงบกลุ่มธนาคารออกครับก็แปลว่าจะต้องซึมลงไปเรื่อยๆจนกว่างบธนาคารจะออกใช่ครับโอเคอ่ะ
ต่อมาค่ะ SQ ค่ะ SQ ยังไม่มีค่ะบนกระดาน5.55 SQ ใช่ไหมครับสากลโอเคครับราคาถอยกลับมาลงมาจุดวัดใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าลงมาแถวบริเวณ5.40 ตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณครับว่าจะเป็นดับเบิลบอททอมหรือเปล่าเพียงแต่ว่าลักษณะการอ่อนกำลังแล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอะไรเส้นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้การขึ้นจะเหนื่อยพอสมควรครับแล้วก็ต้องบอกว่าความโน้มเอียงมันจะโน้มเอียงไปในทางที่มีโอกาสที่จะถอยกับหลุด5.50ก็ลงมามากกว่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่ายังไม่ได้น่าสนใจครับค่ะผ่าน EPG ค่ะ EPG รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้12บาท VTE เลยครับ EPG Eastern Polymer ค่ะยังไม่มี VTE นะครับ EPG ค่ะ EPG Eastern Eastern Polymer อ๋อ EPG นะครับค่ะโอเคครับ EPG นะครับ EPG แกว่งออกข้างนานมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูแล้วทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยมันน่าจะทำให้สเปรดโปรดักต์เขาดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยผมเข้าใจว่าปีนี้ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศนี่น่าจะเป็นไปตามแผนแต่ว่าในส่วนของการบริโภคในประเทศนี่เจอสัญญาณชะลอตัวไปในช่วงต้นๆนะครับเพราะว่าพวกยอดขายบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าชะลอไประดับหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นในแกว่งตัวกลับลงมานะครับทีนี้การลงมาในส่วนประมาณแถว12.20 บาทจะเริ่มเป็นจุดที่ดูน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นการถอยลงมาในโซนที่เป็นแนวรับที่น่าแข็งพอสมควรของตัวเอสเซนพลิเมอร์คือ12.20 ถึง 12 บาทครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นจุดเสี่ยงซื้อนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ว่าในจุดเสี่ยงซื้อดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเล่นในกรอบการเล่นก็คือในโซนประมาณแถว12 บาทถึงบริเวณแถว12.90 บาทครับโอเค12.90บ้านปูถามมา2ท่านด้วยกันนะคะต้นทุน18.50 กับ16.50 โอเคครับบ้านปูซึมลงมานะครับก็ถามว่าข่าวล่าสุดที่มีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวการน้ำท่วมที่จีนนะครับคือคนกลัวว่าน้ำท่วมภาวะน้ำท่วมที่จีนจะมีผลต่อการขนส่งถ่านหินหรือว่าจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของตัวรายได้ที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะที่ไตรมาส1ตอนนั้นเนี่ยจะไปโดนในเรื่องของไตรมาส1เนี่ยไปโดนเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าหงสาไม่ดีไตรมาสนี้ครับก็ต้องถือว่าวิบากเพราะว่าหงสาดีขึ้นแต่ก็ไปเจอความกังวลในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าถ้ามองเฉพาะตัวเลข bottom line หรือกำไรเท่าที่นักวิเคราะห์พื้นฐานเราทำเนี่ยแต่มาสองน่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นพลังงานตัวหนึ่งที่น่าจะมีงบออกมาเด่นนะครับแต่ว่าตลาดอาจจะกังวลว่าราคาถ่านหินปีหน้าระยะยาวนี่มันจะไม่ดีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามการลงมาในโซน15 ถึง 16 บาทตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าเฝ้าระวังแล้วก็เป็นจุดที่น่าหาจังหวะในการที่จะซื้อครับก็เรามองว่าแนวรับที่เราประเมินเนี่ย2แนวก็คือ16 กับ 15 บาทนะครับตรงนี้ต่ำกว่า16นิดนึงอาจจะมีโอกาสเหวี่ยงลงมาใกล้ๆ15ได้แต่ว่าในโซน15 ถึง 16สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อต้องการจะลงทุนเป็นจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดที่พลาดโอกาสพลาดนี้น่าจะค่อนข้างน้อยเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับค่ะก็ใครที่ต้นทุนเนี่ย18.50 16.50ก็สะสมมารับเพิ่มได้ครับก็มาดูจุดนี้ว่าจากตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับโอเคโอเคมัลติแบ็กซ์ค่ะ Mbax ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.55 บาทบนกระดานMbax ทำถุงซิปล็อกนะครับถุงซิปล็อกก็คือไอ้พวกถุงที่เหมือนถุงที่เราเวลาไปซื้อยานะครับแล้วปรากฏเป็นซิปล็อกได้เนี่ยแต่ว่าเพิ่งมาบ้านเราเนี่ยเราจะคุ้นกับถุงใช้ยานะครับแต่ว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใส่ซิปล็อกคือคนไทยเนี่ยเวลาเราจะเอาอาหารไปกินเนี่ยเรามักจะซื้อถุงใส่แล้วก็เอาหนังกระติกรัดนะครับแต่ว่าฝรั่งบอกว่าไม่รู้จักหนังกระติกนะครับฝรั่งบอกว่าฝรั่งจะใช้ถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่พวกสลัดผักใส่พวกตัวของทางด้านไข่แซนด์วิชนะครับไปทานก็ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นผู้รายหลักๆของโลกเหมือนกันครับแล้วก็ราคาหุ้นที่เป็นขาลงมานานข้อดีก็คือว่าเบรกแนวต้านแถวบริเวณ5.20 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็รีเทสกลับมา5.20 บาทอีกทีในจุดตรงนี้ต้องถือว่าถ้าจะเสี่ยงในหน้าเสี่ยงเนี่ยต้องเสี่ยงในหน้าลุ้นว่าน่าจะเป็นการไปต่อนะครับหรือเป็นการเป็นคอนทินิอัสในการที่มันกลับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยแต่ว่าอันวางกลยุทธ์ให้ครับว่าบริเวณแถว5.5 บาทนะครับ5.40
40-50เนี่ยเป็นจุดในการสะสมนะครับแล้วก็ในกรอบการขึ้นเนี่ยเรามองที่บริเวณ6-6.50 บาทนะครับถามว่าไม่มองไกลกว่านั้นเหรอก็ตอบว่าไม่ครับเพราะว่าต้องมองว่าบนธุรกิจของบริษัทมัลติแบ็กเนี่ยดีนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็แต่ว่านี้การปัญหาก็คือการโตของเขาเนี่ยมันโตไม่ได้เร็วมากนักนะครับเนื่องจากเป็นคนที่ใหญ่ในโลกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการโตอาจจะไปประมาณ 5-6% เพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นจะขึ้นเลยเป็นเท่าๆนี่ก็จะยากพอสมควรในจุดปัจจุบันเป็นจุดที่น่าสนใจจากความถูกแต่ว่าพอขึ้นไปเกิน6-6.50 บาทนี้น่าจะเป็นระดับที่สะท้อนการเติบโตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการเก็งกำไรโดยหวังอัพไซด์ระดับประมาณ10-20% ครับค่ะโอเคอ่ะบิ๊กแคมเมล่าถามมา2ท่านนะคะต้นทุน5.20 บาทอีกท่านนึงบอกว่าจบขาลงหรือยังอยากจะเข้าไปรับค่ะไม่มีใครถามว่าเริ่มขาลงหรือยังนะครับก็ต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องกลับไปดูด้วยครับว่าถามว่าเอ๊ะทราบไหมว่าบิ๊กคัมเบรียเทรดปัจจุบันที่ PE ราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าคนราคาหุ้นที่ฟื้นขึ้นไปเยอะมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดที่จริงๆเราก็พยายามจะเตือนหรือคุยนักลงทุนว่าไอ้หุ้นที่ขึ้นไปแล้วมี PE ค่อนข้างจะสูงนะครับคืออย่างเดิมถ้าใครติดตามจะเห็นว่าจะมีช่วงหนึ่งแถวประมาณบาทต้นๆ ตอนนั้น PE เขาอาจจะ13เท่าได้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับแต่ทีนี้การเติบโตเขาเติบโตเยอะก็จริงแต่พอขึ้นไปประมาณ 5-6 บาท PE สัก30กว่าเท่าเนี่ยมันก็เป็นระดับราคาที่ถ้าหุ้นไม่สามารถที่จะมีกำไรที่โตมากกว่าปีละ 30% ได้เนี่ย มันจะกลายเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในภาวะลักษณะแบบนี้ครับอาจจะดูไม่ได้น่าสนใจแล้วปีนี้เราเห็นเลยว่าหุ้นหลายๆตัวที่แพงแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่งบมันออกมาไม่ดีปุ๊บมันลงแบบดูไม่จืดเลยนะครับลองนึกถึงภาพของ PTG TKN หรือ Comseven ก็เป็นตัวนี้เราเคยคุยนะครับตรงลักษณะแบบนี้ถ้าติดที่สูงก็คือต้องทำใจครับว่า1 อย่าพยายามติดเพิ่มนะครับอันที่2ก็คือถ้ามองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโดยธุรกิจกล้องเองไม่ใช่สินค้าที่มันขายเร็วแล้วคนจะซื้อเพิ่มเยอะมากๆนะครับกล้องไม่ใช่มือถือที่เราเปลี่ยนโมเดลกันทุกๆประมาณปีครึ่งหรือว่าปีเดียวก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราฮิตกล้องไปมากๆปีนี้ต้องระวังครับว่าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้มันจะชะลอตัวลงหรือเปล่านะครับในจุดปัจจุบันภาพทางเทคนิคมาทำดับเบิลบอททอมที่ประมาณแถว4.50 บาทแต่ต้องลุ้นครับว่าถ้าหลุดลงไปก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพขาลงต่อนะครับลักษณะแบบนี้ทำให้ลำบากใจเลยเกินครับที่จะค่อนข้างแนะที่จะแนะนำเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเราอาจจะไม่ได้ตามตัวนี้เป็นพิเศษแต่ว่าถ้าดูสตอรี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราคิดว่าปีนี้ไม่ได้มีความเด่นไปมากกว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะถ้าติดไม่เยอะแล้วอยากจะถัวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องตั้งจุด stop loss สำหรับก้อนใหม่เอาไว้ครับว่าถ้าถัวไปเนี่ยแล้วหลุดบริเวณ4 บาทหลุดบริเวณ4.40 บาทลงไปตรงนั้นในก้อนที่ถัวต้องคัด loss ทิ้งแล้วก็ไปรอดูจังหวะต่อไปครับโอเคถ้าเกิดยังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าถ้าไม่มีก็มองว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจครับเบมค่ะ BEM 7.65 บาทค่ะ7.65 บาทเป็นต้นทุนช่วงสั้นๆนะครับมันอาจจะมีความต้องบอกว่าคนเก่งกำไรกันในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคือหนึ่งสถานีที่มันไม่ได้เชื่อมต่อกันระหว่างสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงเนี่ยคนมองว่าถ้าเชื่อมต่อกันแล้วน่าจะทำให้ได้ทราฟฟิกที่เข้ามาฟีดสู่ระบบของสายสีน้ำเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นช่วงสั้นเก่งกำไรขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่มันบวกในเรื่องของการเก่งกำไรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าใครจะเก่งกำไรก็อยากจะวางกลยุทธ์ให้อย่างนี้ครับว่าหาจังหวะทยอยสะสมในจุดปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้บริเวณ7.30 บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss ครับโดยถ้าสามารถเบรกบริเวณโซน7.65 บาทขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์ที่คาดหวังได้จะอยู่ที่บริเวณแถว8 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วโซนที่เราคิดว่าแข็งคือ7.80-8 บาทเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยระดับอัพไซด์ที่ลุ้นได้ก็คือประมาณ 5-6% เพราะถ้ามองแล้วไม่ได้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับบ้านปูคุยไปเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านปูก็ทยอยสะสมตรงนี้ได้นะคะต่อมาค่ะ BM รับที่เท่าไหร่ดีคะตัวไหนนะครับ BM ค่ะแบงกอกชีตตัวเหล็กอะค่ะ BM อ๋อ BM นะค่ะตอนนี้3.72 บาทยังไม่มีค่ะ3.72 บาทนะครับโอเคฮะจริงๆถ้าภาพทางเทคนิคดูมีลุ้นฟื้นตัวนะครับ
ถ้ารับก็ต้องรับที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณ3บาท60เป็นจุด3บาท62เป็นจุด stop loss ครับก็คือประมาณ10ตังค์แต่ทีนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เลี่ยงเก็งกำไรหุ้นเหล็กในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วราคาเหล็กในช่วงไตรมาส2มันลดลงนะครับถ้าเราไปดูจะเห็นว่าราคาเหล็กในไตรมาส2เนี่ยปรับตัวลดลงเกือบจะทั้งไตรมาสเพราะฉะนั้นผมกังวลนิดนึงครับว่ากำไรของกลุ่มเหล็กในช่วงไตรมาส2ที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะเพราะงั้นอย่าเพิ่งเลยเนาะผ่านท่านต่อมานะคะถามถึงตัวเท่าไม่ใช่ TKT ค่ะ TKT ที่กรุงไทยเข้าได้หรือยังตัวนี้ตอนนี้2บาท4สตางค์บนกระดานไม่สวยครับเพราะหลุดลงมาทั้งแนวรับทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเลยคือถ้าทีมไทยเป็นการพักตัวก็ไม่น่าจะหลุด2บาท12 14ลงมานะครับปรากฏว่าหลุดลงมาแล้วไม่ได้กลับขึ้นไปได้เร็วๆตรงนี้เหนื่อยสักนิดนึงครับว่าถ้าดูแล้วบางตัวที่หลุดอย่างนี้ที่สุดแล้วกลายเป็นว่ามันไหลลงไปต่อนะครับตัวที่มันแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีที่ทำท่าว่าจะอยู่แล้วสุดลงไปต่อนะครับก็จะมีพวกของทางด้านไซแมทนะครับหรือว่าอย่างตัวของทางด้าน TSR ก็คือเหมือนจะยืนอยู่แล้วที่สุดหลุดแล้วมันก็จะมีโมเมนตัมในการลงไประดับหนึ่งนะครับคือตรงนี้เพิ่นว่าเราไม่แน่ใจว่าทีกรุงไทยเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงนะครับงั้นพอหลุดอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอเลือกที่จะไม่เข้าเก็งกำไรแล้วกันครับค่ะผ่านไปนะคะ Dtac ยังไม่มีค่ะ Dtac ยังไม่มีไม่เอาครับไม่เอาผ่านเลยนะถ้าก่อนหน้านี้เราเล่นเพราะมันถูกนะครับแต่ว่าตรงช่วงนี้ Dtac งบใกล้จะออกแล้วนะครับถัดจากงบแบงค์มาปลายเดือนนี้ Dtac ก็น่าจะงบออกแล้วซึ่งถ้าเราลองคุย analyst คร่าวๆเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่อาจจะงบไม่ดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรากลัวว่าเดี๋ยวงบออกมาแล้วจะกลายเป็นคนจะตกใจก็เพราะฉะนั้นเก็งกำไรช่วงนี้ขอเลี่ยงตัวที่งบไม่แน่ใจก่อนครับโอเคPowerline ค่ะเปิ้ลต้นทุนบาท3สตางค์ครับเพิ่นนี่ยังจำสมัย10บาทได้เลยนะครับสุดท้ายวันนี้เหลืออยู่ประมาณที่เท่านี้ถ้าว่าดูแล้ววอลุ่มการเก็งกำไรดูดีครับไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งในภาพของการเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงหลังนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยยังไงควรจะวางจุด stop loss ด้วยครับโดยมีจุด stop loss ของตัวเปิ้ลเนี่ยอยู่ที่บริเวณ96สตางค์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจุดที่ลุ้นหรือเป็นแนวต้านของเปิ้ลเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณบาท10ถึงบาท15สตางค์ครับค่ะ96สตางค์ stop loss นะคะค่าหมาดค่ะต้นทุน9บาท15สตางค์จะได้เวลาลงดอยหรือยังสำหรับเดือนนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ9บาท15ตอนนี้8บาทไม่ค่อยกล้าเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าบนเนื่องจากว่าคาร์มาก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่นี่อาจจะvaluationไม่ได้ถูกเป็นพิเศษนะครับช่วงที่ผ่านมาจะมีการเติบโตที่สูงก็เลยเทรดได้สูงแต่ทีนี้พอการเติบโตชะลอตัวลงเนี่ยมันก็เลยน่ากังวลว่ามันจะไปคล้ายๆกับเท่าแก่น้อยหรือ PTT หรือเปล่านะครับที่เวลาลงนี่ก็ต้องบอกว่ามันมีโมเมนตัมในการลงได้ใจแล้วต้องบอกว่าการลงมาทดสอบโซน8บาท30ตรงแถวๆนี้เนี่ยนะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยโมเมนตัมในการลงตรงนี้จะแรงได้ในระดับต้องบอกว่าระดับประมาณบาทหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดที่low return high risk นะครับแบบนี้ไม่น่าจะเสี่ยงเข้าที่จุดนี้ครับแล้วจะออกยังไงดีคะต้นทุนสูงถ้าทุนก็เท่าไหร่นะครับ9บาท15ค่ะ9บาท15อันที่หนึ่งก็คือถ้าตรงนี้อาจจะต้องหาจุดที่ต้องดึงเงินกลับไปซ้ำครับว่าถ้าหลุดบริเวณ8บาท20ลงไปเนี่ยอาจจะต้องทำใจยอมขายทิ้งไปสักครึ่งหนึ่งคือสมมติถ้ามั่นใจในพื้นฐานว่าเอ๊ะเขาดีแต่ว่าด้วยภาพทางเทคนิคที่มีโอกาสจะเห็นมุมตั้มกระชากลงประมาณบาทหนึ่งเนี่ยถ้าหลุด8บาท20อย่างน้อยสุดน่าจะขายทิ้งสักครึ่งหนึ่งคัดไปสักครึ่งหนึ่งครับแล้วก็อาจจะมาหาจังหวะอีกทีว่าถ้ายังมั่นใจพื้นฐานจะกลับเข้ามาซื้อทีเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหาจุดซื้อกันซึ่งโดยคร่าวๆภาพทางเทคนิคตัวนี้มันจะเห็นดาวไซด์ระดับประมาณแถว7บาทครับต้องตัดใจนิดนึงนะคะคือต้องบอกว่าเวลาหุ้นแพงมันลงเนี่ยระยะหรือระดับของการลงเนี่ยมันจะเป็นโมเมนตัมที่สูงพอสมควรครับค่ะซูเปอร์ต้นทุนบาท40ทำยังไงดีขึ้นวันลงวันเลยตัวนี้ต้นทุนบาท40
ถ้าต้องบอกว่าคือเนื่องจากว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตัวบริษัทจะมีการใช้โครงสร้างหนี้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าก็คือจะมีเรื่องการใช้ตัวพวกตัว PE ตัวหุ้นกู้พวกนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเทอมในการที่จะโรลเอาเมื่อไหร่อาจจะต้องติดตามประเด็นนี้ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในการโรลหรือเปล่าเพราะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ1หรือ2สัปดาห์ก่อนนะครับAcap เองที่เราเห็นราคาลงเพราะว่า Acap เองก็มีการขายหุ้นกู้นะครับเรตติ้ง BB ขายพันล้านนะครับให้ 5% กว่าเนี่ยปรากฏว่าขายพันล้านเนี่ยทั้งหมดมีคนซื้อประมาณ200ล้านครับก็คือแสดงว่าทั้งที่ยิงธุรกิจ Acap ก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่รับไม่ได้หรือว่าดูแล้วดีใช้ได้ระดับนึงเนี่ยแต่ในจุดที่ทุกคนกลัวตอนนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะได้เงินมากพอนะครับคือก่อนหน้านี้เอแคปไม่ได้มีอะไรผิดนัดชำระเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอระดมเงินได้น้อยการจะไปปล่อยกู้หรือทำการเติบโตต่อเนี่ยมันก็อาจจะน้อยตามหรือมีข้อจำกัดตามไปนะครับแล้วแต่ทีนี้เรากลัวครับว่าในเคสนั้นเนี่ยยังโลยังต่อได้ไม่มีอะไรสะดุดแต่ซูเปอร์เนี่ยผมไม่ได้ตามเลยไม่แน่ใจว่ามีก้อนไหนที่จะต้องถึงกำหนดชำระไหมแล้วจะมีเงินในส่วนไหนเนี่ยที่เป็นเงินก้อนไปคืนผู้ถือตัวเงินหรือว่าถือหุ้นกู้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยไปไหนครับก็ตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจตรงนี้แล้วก็ใกล้ช่วงงบด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็อาจจะหนีไปก่อนก็ไม่ได้น่าเกลียดครับเพราะมันอยู่ใกล้ต้นทุนใช่ครับก็คืออยู่ใกล้ต้นทุนอย่างน้อยสุดก็ซื้อถูกหนีออกมาซะก่อนครับค่ะLPN ค่ะตัวนี้นี่มองยังไงพื้นฐานเปลี่ยนหรือยังตอนนี้11.80 บาทโอ้ถ้ามาดูแล้วยังไม่เห็นที่ไหนปรับคำแนะนำมาเป็นบวกเลยนะครับโอ้คือ LPN ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะLPN เนี่ยทำตัวของทางด้านคอนโดเป็นหลักนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยตรงที่ว่าคอนโดช่วงที่ผ่านมามีต้องบอกว่าซัพพลายมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่คนไม่กล้าหวังอะไรเท่าไหร่นะครับ LPN ทำคอนโดสลับฐานลูกค้าระดับค่อนข้างจะเป็นระดับล่างนะครับราคาไม่แพงซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเศรษฐกิจไม่ดีแล้วกระทบคนเนี่ยกระทบฐานระดับล่างเป็นหลักเลยนะครับก็เลยทำให้ LPN เนี่ยลงมารุนแรงมากนะครับทีนี้ถามว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าที่เราเห็นกำลังการบริโภคฟื้นเนี่ยมันฟื้นในต่างจังหวัดเป็นผู้สินค้าเกษตร LPN เนี่ยเป็นไงก็เป็นคอนโดที่อยู่ในเมืองนะครับการฟื้นของการบริโภคตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาเต็มๆยกเว้นว่าเราเห็นเงินเดือนของคนระดับล่างเนี่ยมันปรับขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ถ้ามองแล้วก็ยังไม่เห็นจุดที่จะทำให้ LPN เนี่ยดูน่าสนใจอะไรเป็นพิเศษครับในกลุ่ม property ถ้าจะมีตัวที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่าทางด้านของตัวพฤกษาครับอาจจะมาอยู่ในจุดที่ดูน่าสนใจมากกว่านะครับการเติบโตอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าในภาพของยิวตรงนี้เนี่ยมันทำให้โอกาสที่จะเล่นสวิงจากแถวบริเวณ 22-23 บาทไปแถวโซน 24.5 แถวนี้เนี่ยยังดูมีความเป็นไม่ได้มากกว่าถ้าเลือกก็เลือกเก็งกำไรตัวพฤกษาครับก็รับตรงนี้ได้แล้วก็ใช่ครับถ้าเป็นพฤกษาก็ที่ราคาแถวนี้เลยครับโอเคค่ะSE ค่ะSE ต้นทุน3.78 บาทตอนนี้3.44 บาท FE ฟาร์อีสต์นะครับสยามอีสต์ค่ะสยามอีสต์ตัวเอสเนสค่ะสยามโอ้ไม่รู้ว่าทำอะไรเลยก็ถ้าดูภาพเทคนิคอย่างเดียวก็ต้องตอบว่ายังไม่ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาหุ้นที่ขึ้นไปทำไฮแถว4.20-30 บาทตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณหลายๆอย่างทางเทคนิคมันเป็นbearish divergence ที่เป็นแนวการกลับทิศแล้วก็ยังหาจุดที่จะกลับตัวอะไรไม่เจอเลยนะครับแล้วก็เพิ่นตัวนี้เราไม่มั่นใจว่าทำธุรกิจอะไรนะครับก็เลยถ้าเป็นไปได้ตรงนี้อาจจะขอเลี่ยงที่จะไม่เก็งกำไรดีกว่าครับโอเคผ่านนะคะแล้วต้นทุน3.78 บาททำไงคะถ้าต้นทุน3.78 บาทโอ้จริงๆคือ3.78 บาทนี่แสดงว่าไปเบ็ดซื้อตอนจังหวะที่ถอยลงมาแล้วจะคิดว่ามันจะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วควรจะระวังครับเพราะว่าถ้าผมเดานะฮะซื้อในจังหวะที่ลงจากดอยลงมาแล้วก็3.78 บาทกะว่าจะดับเบิลบอททอมปรากฏว่ามันหลุดทะลุลงมาลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆควรจะหาจุดในการที่จะตัดขาดทุนนะครับซึ่งจุดตัดขาดทุนถ้าดูอย่างง่ายๆก็คือในเคสนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณแถว3.60 บาทกลางๆหรือว่าถ้าไปใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่25วันก็จะอยู่ประมาณแถว3.64 บาทไม่น่าจะปล่อยลงมาถึงตรงนี้ครับเพราะว่าภาพตอนนี้ก็คือเป็นภาพที่ถ้าฟื้นก็ต้องบอกว่าแนวต้าน3.60 บาทน่าจะค่อนข้างแข็งนะครับถ้าติดตรงนี้ลุ้นอย่างนี้ครับว่า
ต้องตั้งอีก stop loss 1แต่ว่าจะเป็นจุดที่มันจะเสียหายมากขึ้นก็คือ 3.40 ครับถ้าหลุด 3.40 ตรงนี้อาจจะต้อง stop ทั้งหมดแต่ว่าถ้าฟื้นขึ้นมาไม่น่าจะผ่าน 3.60 เพราะฉะนั้นในตอนนี้สถานการณ์คือการเปลี่ยนตัวเล่นแล้วก็หาจุดออกที่ได้ราคาดีขึ้นบ้างครับค่ะไทลักซ์ค่ะไทลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ทีลักซ์นะคะต้นทุน11บาทค่ะตอนนี้10.40โอเคฮะก็ไทลักซ์เองทำอาหารสัตว์นะครับซึ่งภาพของธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยต้องบอกว่ามันฟื้นตัวดีขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ของไทลักซ์จริงๆก็คือการไปทำพลังงานทดแทนที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นซึ่งไปทำพลังงานใต้ความร้อนใต้พิภพนะครับคือเอาไอ้น้ำที่มาจากบ่อออนเซ็นเนี่ยครับไปหมุนเครื่องปั่นกังหันทำไปหมุนเครื่องปั่นกังหันแล้วก็ทำให้เจเนเรเตอร์แล้วมันจะได้เป็นไฟฟ้าออกมานะครับต้องบอกว่าเดิมปีนี้น่าจะมีก็ต้องบอกเข้ามาหลายโครงการนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ที่เข้ามาจะประมาณสัก8โครงการหรือยังไงเนี่ยรวมๆกันแล้วกำไรน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะเป็นบวกแต่ว่าก็ถ้าดูแล้วก็ไม่ได้มากพอนะครับเดิมเนี่ยแผนการเดิมคือการที่จะเอาหลายๆยูนิตรวมกันแล้วขายเข้ากองรีดเพื่อให้ได้กำไรเป็นก้อนไปลงทุนโครงการหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแบบนั้นเนี่ยราคาหุ้นจะซื้อขายในจุดที่ไม่แพงแล้วก็จะมีไดรเวอร์ที่น่าสนใจเพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าบนสตอรี่มันจะเป็นสตอรี่ที่ระยะยาวสักนิดนึงครับถ้าเป็นเก็งกำไรระยะสั้นก็ต้องระวังว่าสตอรี่มันอาจจะเปลี่ยนแล้วทำให้ต้องใช้เวลาในการเก็งกำไรมากขึ้นก็ให้จุดอย่างนี้ครับว่าถ้าเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยต้องตั้งจุด stop loss ที่10.10ครับถ้าหลุด10.10ยังไงแปลว่ามันอาจจะผิดประเภทของการเก็งกำไรที่เราตั้งใจจะเก็งสั้นไว้แล้วก็ให้ใช้จังหวะนั้นในการ exit ครับค่ะอามานะต้นทุนบาท95โอเคครับก็ต้องถือว่าน่าจะผิดฟอร์มจากที่หลายๆคนคิดนะครับเพราะหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันมีภาพของธุรกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตัวของด้านธนาคารอิสลามด้วยนะครับหน้าที่จะไปได้ก็นั่งดีนะครับอย่างไรก็ตามราคาซุดลงมาตลอดส่วนหนึ่งน่าจะต้องบอกว่าในช่วงไตรมาส4นะครับไตรมาส1ก็จะมีเรื่องของตัวน้ำท่วมภาคใต้ซึ่งมันจะมีการตั้งสำรองไม่ให้ใจมากดดันนะครับในภาพของตัวไตรมาส2นี่จริงๆแล้วภาพของงบภาพของกำไรต่างๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ทางการปรับดีขึ้นเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตลาดมากังวลในเรื่องอะไรนะครับกังวลในเรื่องของตัวที่รัฐเนี่ยจะมาคุมการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นก็อาจจะต้องมาเฝ้าติดตามครับถ้าดูภาพแล้วถ้ามองภาพทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยการถอยกลับลงมาแถวบาท50อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดที่เริ่มดูน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดที่หยุดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองติดตามครับว่า1ถ้าใครจะเก็งกำไรนะครับใช้บริเวณบาท50เป็นจุด stop loss ถ้าจะเข้าแถวๆนี้ครับอันที่2ให้ดูงบไตรมาส2ที่จะออกมานะครับโดยทิศทางแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตั้งสำรองเหมือนไตรมาส1ควรจะเห็นกำไรที่ดีขึ้นนะครับถ้าผิดไปจากตรงนี้หรือถ้าต่ำบาท50ใครที่เข้าเก็งกำไรไว้ก็ควรจะหาจังหวะ stop loss ออกมาครับค่ะWISE ค่ะ WISE Logistics ต้นทุน4.44WISE Logisticsตอนนี้4.18โอเคครับก็ราคาก็ต้องบอกว่าราคาอ่อนกำลังลงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวเริ่มเป็นสัญญาณของการหมวกว่ามีความเสี่ยงในการพักฐานที่มันสูงมากขึ้นนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าต้นทุนมีค่ะ4.44ค่ะเท่าไหร่นะครับ 4.44 ค่ะโอ้ก็ต้องบอกว่ามีในระดับที่สูงมากนะครับก็คือเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นดับเบิลท็อปแถวบริเวณ4.50นะครับเกิน4.50นิดหน่อยแปลว่าท่านเก็งกำไรโดยลุ้นในจุดที่ก็น่าจะสูงพอสมควรซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านลุ้นในจุดที่สูงขนาดนั้นเนี่ยจุดสต็อปท่านอาจจะต้องเร็วสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะใช้แถวบริเวณอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยสัก10วันก็ได้เป็นจุดสต็อปเนี่ยก็จะทำให้หยุดความเสียหายได้เร็วสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเสียแค่4.30ทีนี้พอถอยลงมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ท่านจะต้องมารอประเมินแล้วครับว่าตอนนี้ถอยมาถึงไฮเดิมประมาณแถวโซน4.16นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ลงมาเทสเนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวแต่ว่าไม่น่าจะผ่าน4.30จริงๆเช้านี้ไปแถวๆนั้นมาแล้วด้วยนะครับก็คือไปแถวบริเวณ 4.26 มาแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะ
ที่จะถูกแรงดึงดูดเหวี่ยงลงมาต่อเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงพอสมควรครับควรจะคิดในเรื่องของการตั้ง stop loss อย่างน้อยถ้าทำใจไม่ได้ถ้าหลุด4.16แนะนำว่าคัดออกมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับECL ค่ะยังไม่มีค่ะโอ้โหตัวนี้นี่วิ่ง ECL ก็ต้องบอกว่ามันไปไม่บรรยาบรรยังจริงนะครับคือถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นหุ้นจริงๆในทางเทคนิคก็ถือว่าสวยมากนะครับเล่นได้แต่ปัญหาก็คือว่าพอเล่นที่สูงเราอัดหนักๆไม่ได้เล่นไม้ใหญ่ๆไม่ได้เราต้นทุนกับคนอื่นเขาอะแล้วก็เพราะว่าต้นทุนเราเสียเปรียบใช่ครับแล้วก็ต้องมองจุดเข้าที่เรารับจุด stop loss ได้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูแล้วภาพโดยรวมไม่ได้เสียหายนะครับไปมาการซื้อขายไม่ได้ผิดไปอย่างมีแน่สำคัญลักษณะแบบนี้เนี่ยจุด stop loss ทางเทคนิคอยู่ที่บริเวณ3.70 บาทซึ่งจะเห็นว่ามันลึกมากนะครับเพราะว่าตรงนี้3.98 บาทเนี่ยนะครับถ้าจะมาดูจุด stop มันก็จะเป็น2จุดนะครับก็คือ3.84 บาทกับ3.70 บาทเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรตัวนี้ต้องซีเรียสเรื่องการตั้งสต็อปครับที่3ก็ต้องแบ่งเป็น2ไม้ไม้1 3.84 บาทไม้ที่2 3.70 บาทครับแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้จุดที่เราค่อนข้างจะเสียเปรียบต้นทุนพอสมควรครับอมตะค่ะอมตะต้นทุน18 บาทค่ะถ้าทางจะได้ถือติดก่อนครับเพราะว่างบไตรมาส2ยังไม่ค่อยดีครับอมตะต้องบอกว่าตลาดเล่นกันในเรื่องประเด็นของยอดขายที่ดินที่จะมาจาก EEC นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหลายๆอย่างยังอยู่ในการเจรจานะครับยังไม่เห็นการขายในเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะเป็นในช่วงของครึ่งปีหลังครับที่จะเห็นหน้าเห็นหลังของยอดขายตัวนี้ราคาถอยลงมาแถวแนวรับที่บริเวณ16.70 บาทนะครับแล้วก็พยายามจะเลี้ยงตัวอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจุดที่ซีเรียสครับว่าถ้าหลุด16.70 บาทลงไปเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงในเรื่องของการพักฐานแบบยืดเยื้อจะเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีดาวไซด์ในบริเวณแถวโซน15 บาทหรือว่าต่ำกว่าได้นะครับเพราะการพักฐานจะมีดาวไซด์ที่พอสมควรนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่เยอะนะครับถ้าหลุด16 บาทเดี๋ยวนะครับถ้าหลุดแนวรับตรงนี้คือประมาณ16.50 บาทลงไปก็แนะนำว่าอาจจะต้องแบ่งคัดออกมาสักครึ่งหนึ่งแล้วก็หาจังหวะที่จะเป็นจุดถัวนะครับสำหรับคนที่เล่นในสไตล์ลงทุนอย่างน้อยที่สุดน่าจะมีโอกาสที่ดึงทุนลงได้ก็ต้องบอกว่าดาวไซด์อยู่บริเวณโซนแถว15 บาทบวกลบครับค่ะมารีค่ะมารีต้นทุน49.76 บาทโอ้โหมารีนะครับค่ะต้นทุน49.76 บาทลงมา10 บาทเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส2น่าจะไม่ดีครับถ้าลองไปติดตามราคามะพร้าวเข้าใจว่าราคามะพร้าวช่วงเดือนพฤษภาคมน่าจะขึ้นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเราจะเห็นว่าคนที่ทำตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงว่าพอเจอราคาต้นทุนขึ้นไปเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้กำไรมันมีความหดตัวได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูภาพทางเทคนิคประกอบนิดนึงปัญหาคือพอซื้อขายไม่ได้เยอะมากเนี่ยชาร์ตมันจะค่อนข้างแกว่งนะครับถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแกว่งลงมาทดสอบในโซนประมาณแถว35-37ครับครับทีนี้เพิ่นว่าเราไม่ได้ตามในเชิงปัจจัยพื้นฐานถ้ายังมั่นใจปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วจะหาจุดถัวเนี่ยจุดที่น่าสนใจจะอยู่ในโซน35-37 บาทครับก็ตรงนี้ทำอะไรลำบากยากเส้นหนึ่งครับเพราะว่าพอปล่อยไว้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้จะ stop loss ก็อยู่ในจุดที่เริ่มมีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายแต่ไม่ทำอะไรเลยก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับท่านผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ซื้อเนี่ยมีบทวิเคราะห์ที่ไหนสนับสนุนหรือเปล่าอาจจะลองโทรคุยกันนะวิเคราะห์เขาสักนิดนึงแต่ว่าถ้าดูในภาพตรงนี้มีโอกาสที่จะเห็น35-37ครับค่ะBA ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สรับได้ไหมคะ18.30 บาทตอนนี้ก็ BA ช่วงสั้นๆนี่ก็จะเจอวิบากในเรื่องของการตรวจสอบที่ดินนะครับของสายการบินที่ต้องบอกว่ามีการคุยกันว่ามันเป็นที่ป่าสงวนเป็นที่อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่เราเคยคุยกับทางบริษัทเจาะลึกในประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีที่ดินที่ไม่ได้อยู่ในตัวสนามบินนะครับคืออยู่ข้างๆสนามบินอยู่ด้านปลายสนามบินซึ่งต้องบอกว่าเวลาเขามีสนามบินสักที่หนึ่งเนี่ยที่รอบๆข้างๆพวกนั้นเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยกฎหมายการบินเพราะฉะนั้นจะทำให้ถึงแม้ว่าจะไม่ให้ BA เช่านะครับก็ไปทำอย่างอื่นไม่ได้เนื่องจากว่าห้ามสร้างตึกสูง
นะครับห้ามสร้างตึกสูงห้ามสร้างไอ้นั่นไอ้นี่ขึ้นมาก็ทำให้ลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลที่คนไม่แน่ใจครับว่าผลกระทบจริงๆมันจะแค่ไหนแต่ว่าถ้ามาดูแล้วในตัวสายการบินเนี่ยอาจจะมีข้อที่ดีคือปีนี้ราคาน้ำมันลดลงนะครับอย่างไรก็ตามผลประกอบการน่าจะชะลอตัวลงจากปีที่แล้วพอสมควรแล้วก็ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวมันจะมาอีกทีประมาณสักช่วงไตรมาส4เลยครับไตรมาส2กับ3น่าจะค่อนข้างเป็นช่วงโลซีซั่นของทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยได้สมุยซึ่งก็น่าจะไปดีในช่วงประมาณค่อนไปทางปลายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะขออนุญาตไม่เอานะครับแต่ว่าถ้าจะเก็งกำไรตัวนี้ให้ตั้งสต็อปลอสที่18.20 บาทครับแล้วก็ข้อดีก็คือสามารถที่จะวางจุดสต็อปลอสได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับโอเคอ้าวหมดเวลาแล้วว่ะยังต่อไปไม่เท่าไหร่เลยเหลืออีกตั้งหน้านึงนะคุณกิจพลตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะคะ 1,572.93 จุดค่ะติดลบไป 2.09 จุดหรือว่า 0.13% มีความพยายามที่จะค่อยๆกระดืบขึ้นมานะคะสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็หวังว่าท้ายที่สุดแล้วจะไปเยือนแดนบวกได้สำเร็จสำหรับวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกิจพลค่ะคุณกิจพลคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจพลไพไพศาลกิจนะคะจากบริษัททรัพย์ UOB KH ประเทศไทยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาต่อกันใหม่นะนี่พยายามเร่งแล้วมันได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพอคุณกิจพลพยายามที่จะอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะยังไงต้องขออภัยท่านที่เราไม่ได้ตอบนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ 9:29 นะคะจนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globalxบริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac